ากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของไอน้ำลดลงจนถึงจุดเยือกแข็งก่อให้เกิดเป็นผลึกเกล็ดน้ำแข็งหลากหลายรูปทรงเกาะอยู่บนยอดใบไม้พบได้ในบริเวณยอดเขาสูงของเมืองไทยในฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสนับเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันงดงามร่วมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณ